รียมวางแผนหนีทันทีอย่าไปเที่ยวหลังวังนะลูกรู้แล้วล่ะเสด็จแม่ไปแค่วันเดียวเย็นๆก็กลับมาแล้วจ้ะจ้าเสด็จแม่ขอให้เสด็จแม่โชคดีแล้วรีบกลับมานะจ้าลูกจะรอแหมหิวมานานละคราวนี้ได้อิ่มน้ำสำราญสักทีนะกินให้เต็มอิ่มเลยพระนางบอกว่าจับตาดูพระสังฆีก็รีบตามไปสิฝนดาวตกจากดาวเลียวนิกส์นี่ไหนฝนดาวตกเหรอไม่เคยเห็นขอดูบ้างสิไหนแย่แล้วลักษมีพระสังหายไปแล้วยังไงเมื่อกี้ยังอยู่เลยอ่ะเห็นชัดๆดีเด็ดดีมากย่าโอ้โหตกเจ้ามีขวัญออกชวัดแค่นี้ก็ตกใจด้วยจะทรงเล่นแบบนี้สิพะยะค่ะกระหม่อมตกใจหมดเลยอ่ะแล้วจะให้ข้าเล่นอะไรเล่าถามจริงๆเถอะนะทำไมเจ้าทั้งสองจะต้องติดตามข้าตลอดเวลาแบบนี้ด้วยล่ะก็คือว่าพระนางข้าเองคือว่าเราสองคนเป็นห่วงพระองค์นะสิเพคะเลยต้องคอยดูแลแต่พวกเจ้าเฝ้าข้าอยู่ตลอดแบบนี้มันน่าเบื่อจริงๆเลยนะเขาว่าเอางี้เถอะเรามาเล่นซ่อนหากันในวังดีไหมล่ะเล่นซ่อนหาเหรอเพคะมือเข็มทรงตัวเป็นหนุ่มแล้วยังอยากเล่นซ่อนหาอีกเหรอพะยะค่ะไม่ดีนะถึงจะโตแล้วก็เล่นได้นี่นะเอาละข้าจะวิ่งไปซ่อนบริเวณวังนะส่วนเจ้าทั้งสองน่ะนับ1 ถึง 100แล้วค่อยไปตามหาข้าถึง100เลยเหรอแค่10ไม่ได้เหรอฮะข้าจะได้มีเวลาไปซ่อนไงเล่าพวกเจ้ารีบปิดตาสิเอาหรือยังพะยะค่ะเอาเลย1พะยะค่ะ2พะยะค่ะ3พะยะค่ะ4พะยะค่ะกว่าจะร้อยนะครับตายแน่เลยพอไม่ต้องนับเลี้ยวสอนชัยน่ารำคาญอะไรนะยังไม่ครบร้อยเลยลืมซะละสกิดทำไมล่ะต้องนับใหม่จะนับอีกฉันไม่รู้หรอกว่าเรานับถึงไหนแล้วเขาว่าเราออกไปหาเลยดีกว่าน่าจะเสียเวลากันเลยอย่างนี้มันขี้โกงเลยเขาเรียกว่าฉลาดอย่าไปกันเถอะหน้าแล้วก็จะไปไหนนะพี่สอนชัยพี่สอนจะไปข้างบนเนี่ยฉันแอบดูเมื่อกี้เห็นถนัดถนีเลยนั่นเหรอย่องแบบสโลโมชั่นอย่าให้รู้ตัวนอนคลุมโปงอยู่นี่เองยังไงพี่สอนชัยไม่ใช่เนี่ยว้ายตายแล้วเราถูกหลอกอ่ะไม่อยู่นี่เช้าเลยถึงหลอกเราได้ถึงใจนะเหลือไม่ได้ช่วยคนนี้ว้ายมาแล้วต้องเด็กตัวแสบขึ้นนะถ้าได้ตัวมันก็จะอย่านะน้องหมีถ้าพระนางพัทรรัตน์รู้เข้าเราตายแน่เลยแล้วก็แค่โกหกพระนางว่าพระสังแอบหนีไปแล้วก็ได้แค่นี้ไม่มีใครรู้แล้วจริงด้วยสิพูดแล้วน้ำลายไหลเขาว่าเรารีบตามไปดักพระสังกันเถอะต้องอยู่แถวปราสาทนั่นแน่เลยเขาช่วยอย่างนั้นจะไปอย่างนี้มันช้าต้องแปลงร่างกันแล้วขยายใหญ่แปลงกายเป็นสอนชัยสายยักษ์เนี่ยอย่างนี้ต้องเรียกพระสังแน่เลยต้องรีบไปช่วยสแลงแหละอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วเป็นโอกาสแล้วต้องหนีแล้วฮะเฮ้ยไม่ได้อย่าแล้วอย่านะก่อนที่พระสังจะเข้าไปเอารูปนกก็ถูกเหล่าบริวารยักษ์เข้ามาขัดขวางพระสังของเราจะกลายเป็นอาหารยักษ์หรือไม่ต้องติดตามต่อไปในตอนหน้านะครับ